นายเอ็มชัยชนะหนุ่มที่ไปไลฟ์เฟซบุ๊กทำร้ายแฟนสาวเจอไป4ีข้อหาหนักก่อนหน้านี้ทั้งทำร้ายกัดขังหมิ่นและเสพยาล่าสุดเจ้าตัวสารภาพแล้วนะครับใช้ทั้งไม้กวาดแล้วก็เครื่องนวดฟาดไปที่แฟนสาวไม่ยัง้งตำรวจเตรียมแจ้งอีก2ข้อหาหนัก ทางด้านกองปราบก็เตรียมที่จะเรียกทั้งดาราและพิธีกรกว่า40คนครับเข้ามาสอบการรับงานเมจิกสกินภายในสัปดาหนะ์หน้าตำรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าไม่มีใบเสร็จสอเรี่ยงภาษีวันนี้จับตาการเมืองเข้มข้นนะครับคุณผู้ชมปฏิบัติการรวบรวมอดีตสอสนะักวิชาการเชื่อครับว่าคอสชดึงนักการเมืองร่วมมือหวังเสียงโหวตเป็นนายกสมัยที่สโดยสง่างาม สวัสดีครับทุกผู้ชมครับสวัสดีค่ะเพียงวันานเหตุการณ์วันจันทร์ที่13เมษายน2561เริ่มต้นสัปดาห์โดยวันจันทร์นะคะพบกับคุณทศิตภิยดาว่าและดิฉันอริศรากัมพลเจริญค่ะข่าวแรกวันนี้ยังคงตามกันต่อเนื่องครับปฏิบัติการตรวจค้นเมจิสกิน13จุดนะครับล่าสุดเนี่ยก็คือชัดเจนแล้วว่าตัวของบริษัทเมจิกสกินมีบริษัทลูกที่เป็นเครือข่าย 8ยี่ห้อดังๆทั้งนั้นเลยนะฮะมีทั้งอาหารเสริมมีทั้งที่ใช้ทาบำรุงผิวชัดเจนไม่มีออยอกวนครีมกันเองไม่ได้นำเข้าส่วนผสมก็โฆษณาเกินจริงปรากฏว่าสืบต่อพบว่าเข้าขายเลี่ยงภาษีอีกครับเพราะว่าไม่ได้มีใบเสร็จในการสั่งจ่ายสินค้าส่วนดาราพิธีกรรายชื่อล่าสุดออกมามากกว่า40คนนะครับที่เตรียมจะเรียกเข้ามาพบเจ้าหน้าที่เพื่อให้ข้อมูลภายในสัปดาห์หน้า ในส่วนของผู้ต้องหาเนี่ยตอนนี้ได้มีการควบคุมตัวเอาไว้3คนนะฮะก็มีนางวันนาพวงศนหรือเฟิร์นนายกรพวงศนแล้วก็นายกสิทธ์วอนชิงชันหรือว่าหญิงย้วย3คนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าต้องควบคุมตัวไว้เพราะมีหมายจับแล้วก็มีผู้เสียหายร้องทุกกล่าวโทษเป็นจํานวนมากมีรายงานว่ายังมีผู้ต้องหาหลบหนีอีกสองคนนะครับก็คือนางสาวมาัทุรสแดงสำรฤทธิ์และนางธนันพันธ์บุญโยสิทธิ์ซึ่งชุดสอบสวนอยู่ระหว่างการไล่ล่าตัวอีก2คน ในการสอบปากคาปรากฏว่าผู้ต้องหาที่จับกุมมาทั้งหมดให้การปฏิเสธนะฮะอย่างหัวหน้าทีมเลยที่เป็นตัวการหลักก็คือนางวรรณาพวงสนคนนี้ชื่อเล่นชื่อเฟิร์นบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่ทําออกไปขายเนี่ยลูกค้าก็รู้ดีว่าเป็นสินค้าอะไรตนกับทีมงานไม่ได้บังคับขายนะคือทุกคนเต็มใจที่จะมาซื้อหาไปผลิตภัณฑ์ที่ขายออกไปเนื่องจากลูกค้ารู้อยู่แล้วว่าบํารุงผิวตรงนั้นตรงนี้ใช้ได้ดีกับส่วนนั้นส่วนนี้ จะถือว่าเป็นการช่อโกงประชาชนได้อย่างไรอันนี้หัวหน้าทีมนะฮะคุณเฟิร์นหรือว่านางวันนาให้การกับเจ้าหน้าที่แบบนั้นทีนี้จากการตรวจสอบประวัติปรากฏว่าผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยพบว่าในส่วนของนางวันนาหรือว่าเฟิร์นมีหมายจับช่อโกงประชาชนติดตัวทั้งหมด4หมายในกรพวงศนเนี่ยมี2หมายนอกนั้นก็คนละ1นหมายนะครับ ส่วนคนที่ให้การประกันตัวไปก่อนหน้านี้ก็มีนางสาวตรีชดาใจสบายคนนี้ก็คือคนที่ทําผลิตภัณฑ์ตรีชดารักแร้ขาวนั่นเองและอีกคนหนึ่งก็คือมยสิทธิ์สว่างธรรมรัตน์คนนี้ก็เป็นคนสอนโรงเรียนสอนรวย2ผู้ต้องหายื่นประกันตัวไปเรียบร้อยแล้วในชั้นสอบสวนนะครับด้วยหลักทรัพย์ส0 0 0สนบาทพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วก็ได้อนุญาตให้ประกันตัวไปล่าสุดเนี่ยพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าสั่งการให้พนักงานสอบสวนเร่งสอบปากคำผู้เสียหาย ปรากฏว่าล่าสุดจำนวนผู้เสียหายมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะมากไปถึง400รายแล้วตอนนี้สอบไปได้200กว่าปากซึ่งอยู่ระหว่างการทยอยเรียกตัวผู้เสียหายทั้งหมดมาให้ปากคำเพิ่มเติมแล้ววันนี้ตำรวจกองปราบปรามจะประชุมสรุปผลการตรวจค้น13จุดของบริษัทเมจิกสกินและเดี๋ยวช่วงบ่ายพลตำรวจเอกวิรัชชัยก็จะเดินทางมาสอบสวนผู้ต้องหาเพิ่มเติมและนำตัวผู้ต้องหาฝากขังต่อไปนะครับทีนี้ประเด็นที่สื่อจับตามองกันก็นกคือเรื่องของดารานักแสดง มีรายชื่อของทั้งพิธีกรดารานักร้องมาช่วยโฆษณาแล้วก็รีวิวสินค้าเนี่ยตอนนี้ออกมามากกว่า40คนแล้วตำรวจจะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆนะครับยกตัวอย่างกลุ่มที่รีวิวผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้คือบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ใช้ดีอย่างนั้นอย่างนี้ทําเป็นคลิปออกมาอีกกลุ่มหนึ่งยกตัวอย่างเช่นถ่ายรูปคู่กับสินค้า,าก็จะแยกออกมาจะต้องมีการตรวจสอบด้วยว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีที่มาที่ไปเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์นี้อย่างไร แค่รับจ้างรีวิวสินค้าหรือใช้สินค้านี้จริงๆหรือไม่นี่จะสอบเข้มข้นขนาดนั้นเลยนะฮะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความผิดของบริษัททั้งในส่วนของการประกอบธุรกิจการนําเข้าสินค้าแหล่งผลิตและก็ที่มารวมไปถึงการโฆษณาชวนเชื่อด้วยนะครับแหล่งข่าวในชุดสืบสวนนั้นระบุว่าในการตรวจสอบการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทนั้นพบว่าเมจิสกินเนี่ยขอจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทอย่างถูกต้องตั้งแต่ปี2555 ทุนจดทะเบียน1ล้านบาทแต่ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบจริงๆใบเสร็จใบสั่งซื้อสินค้าต่างๆไม่มีเลยเพราะฉะนั้นก็จะไปเข้าข่ายอีกหนึ่งข้อหาก็คือหลบเลี่ยงภาษีรายงานงบดุลของบริษัทออกมาก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงคือรายงานบริษัทขาดทุนมาตลอดหรือรว่าขาดดุลแต่เป็นไปได้อย่างไรเพราะรายได้บริษัทมากมายขนาดนี้ ส่วนเรื่องของดาราเนี่ยนะฮะเบื้องต้นย้ำว่าเป็นรายงานข่าวนะฮะว่า40ดาราพิธีกรน,น่าจะเริ่มการเรียกตัวเข้ามาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังคงยืนยันว่าส่วนใหญ่จะกันไว้เป็นพยานเพราะคุณผู้ชมฮะ ดาราที่ปรากฏหน้าจอขนาดนี้เนี่ยเขาไม่ได้ไปมีส่วนร่วมคือเป็นลักษณะของผู้ประกอบการหรือผู้บริหารหรือเจ้าของบริษัทนะฮะส่วนใหญ่ก็คือรับงานมา1คือรีวิวสินค้าอย่างที่บอก 2. ออบางคนไปเป็นพิธีกรในงานเปิดตัวสินค้า3บางคนถูกเชิญไปเป็นแขกรับเชิญในงานอีเวนต์ หลายคนที่ทีมข่าวของเราติดต่อไปพูดคุยบางคนยังจําไม่ได้เลยด้วยซ้<ะ>ําว่างานที่ตัวเองไปร่วมเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไระแต่มันเป็นเนื้องานส่วนหนึ่งที่ผู้จัดการก็รับงานมาบางส่วนน่าเห็นใจ<ะ>แต่นี่อาจจะเป็นบรรทัดฐานต่อไปในการรับงานของเหล่าดารานักสแสดงด้วยนะฮะว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้ต้องตรวจสอบให้ดีๆด,ดาราบางคนบอกว่าตรวจสอบแล้วก็มีอยอย<ะ>แต่ปรากฏว่ามันเป็นอยอยปลอมอีกต่างหาก ค่ะคือถ้ามีออยอนี่เราก็ไว้ใจระดับหนึ่งเราก็ไม่ได้เช็คไปที่ออยอว่าเป็นเลขจริงหรือว่าเลขปลอมส่วนใหญ่ไม่ค่อยเช็คหรอกฮะพอเราเห็นออยอก็อ่ะน,น่าจะวางใจได้ อ่อปลอมอีกนะฮะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวรอตามกันต่อนี่ถือเป็นคดีใหญ่ที่สังคมจับตามองนะครับอีกคดีใหญ่อีกคดีหนึ่งนะคะก็คือการจับปาร์ตี้เซ็กซ์สวิงกิ้งที่พัทยาชนบุรีค่ะตอนนี้เจ้าที่ตำรวจก็เตรียมขยายผลไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้เนี่ยจับกลุ่มได้ทั้งคนที่ไปร่วมในปาร์ตี้28คนผู้ชาย14หญิง14คนจับกลุม่มเจ้าของโรงแรมได้แล้วก็พนังกงานโรงแรมอีก3คน ทางพันตำรวจเอกอภิชัยกรอบเพชรผู้กำกับการสาพพัทยาบอกนะคะว่านายเซิงใชยหยางอายุ53ปีสัญชาติจีนที่รับเป็นเจ้าของกิจการโรงแรมเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบรโรงแรมปี2547แล้วร่วมเป็นผู้สนองความท้ยของผู้อื่นเป็นธุระจัดหาชักพาไปเพื่อการอนาจารแม้ผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ส่วนพนักงานโรงแรมอีก3คนก็มีความผิดถือว่าเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือในการทำความผิดทางผู้กำกับ,บการสพพัทยาบอกนะคะว่ากลุ่มของนายเซิงฉายหยางจะไปชวนคนที่ชอบปาร์ตี้สวิงกิ้งผ่านทางเว็บไซต์ก็ต้องจ่ายเงินด้วยค่ะ1,500บาทต่อคนและที่ผ่านมาก็มีการลักลอบจัดปาร์ตี้แบบนี้มาแล้วหลายครั้งตอนนี้กำลังสอบสวนถึงคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ส่วนการประกอบกิจการโรงแรมยังไม่ได้รับอนุญาตจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปีตับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทและยังมีโทษที่ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักง,งานนี่ถูกตับวันละ1 0,000มืนบาทพอไปตรวจสอบลักลอบฝ่าฝืนมาแล้วถึง5ปีคิดเป็นเงิน18ล้านบาทค่ะ จากนี้ไปทางตำรวจจะทำเรื่องเสนอไปที่อำเภอบางละมุงของให้ปิดกิจการส่วนคนที่มาร่วมในปาร์ตี้เซ็กซ์สวิงกิ้งจับได้28คนปล่อยไป26คนมีที่มีความผิด2คนก็คือ1 อยู่ในประเทศเกินกฎหมายกำหนด1คน2คือเสพยาเสพติด2คนนี้ทางเจ้าหน้าที่จะนำตัวส่งสารพร้อมกับทางเจ้าของโรงแรมและพนักงานโรงแรมอีก3คนในวันนี้ค่ะส่วนจะขอประกันตัวก็ให้เป็นอำนาจของศาลพิจารณาต่อไปข่าวนี้ในมุมมองของสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยเอาไปนำเสนอแล้วก็เหมือนเดิมอีกแล้วคุณผู้ชมฮะไปพาดหัวข่าวว่าพัทยาเมืองหลวงเซ็กโลก เพราะกรณีแบบนี้อีกแล้วนะฮะก็เป็นการตอกย้ําในมุมของชื่อเสียงส่วนหนึ่งของเมืองพัทยาอีกครั้งส่วนที่อุดรธาน,นีกรณีที่เรานําเสนอไปคลิปเสียงครับคุณผู้ชมเบอร์โทรฉุกเฉิน1669คือญาติผู้ป่วยโทรไปขอรถพยาบาลให้มารับสรุปสุดท้ายปะทะคารมกันกับเจ้าหน้าที่1669เพราะแจ้งจุดหมายปลายทางไม่ชัดเจนสุดท้าย1 6 6 9บอกงั้นมาเองมาส่งเองแล้วก็วางหูไปเลย เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่นะฮะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้สั่งคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วว่าต้นต่อที่มาที่ไปเนี่ยมันเป็นอย่างไรที่คุณผู้ชมเห็นก็คือคุณหมอชาญวิทรเทพฮะผู้ช่วยรัชการกระทรวงเขตสุขภาพที่่านให้สัมภาษณ์เรื่องนี้บอกว่าคือเบื้องต้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปดูยังไม่ได้ไปฟังด้วยในคลิปของการประทะคารมกันแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายของญาติผู้ป่วยแล้วก็ฝ่ายของเจ้าหน้าที่แต่กระบวนการทำงานเนี่ยยึดประชาชนเป็นสำคัญในแง่ของการบริการถือเป็นการตรวจสอบผ่านทาง ประชาชนเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นทีนี้มีรายงานนะครับว่าทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีก็ให้ทางโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์วิทยุ1669มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แล้วเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่มีการประทะกคารมกับญาติผู้ป่วยก็ต้องหยุดการปฏิบัติงานของศูนย์วิทยุไปชั่วคราวก่อนก่อนที่จะมีการสอบข้อเท็จจริงทั้งในวันเกิดเหตุ แล้วก็ทางผู้โพสต์คลิปเหตุการณ์ประทะคารมกันในครั้งในครั้งนี้นก็จะมีการเชิญมาให้ข้อมูลด้วยเพื่อสรุปความชัดเจนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งคลิปเสียงนี้จริงๆเป็นที่วิภา์วิจารณ์หนักม,มากนะฮะคือส่วนใหญ่ต้องยอมรับว่าน้ำหนักเทไปทางญาติของผู้ป่วยเพราะคือในมุมโลกออนไลน์ก็จะบอกว่าญาติผู้ป่วยก็เครียดอยู่แล้ว<ฆ>ลนะเวลามีผู้ป่วยเนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีให้ข้อมูลนะ มันก็ให้ได้ไม่ชัดเจนหรอกด้วยความที่กังวลหลายอย่างเจ้าหน้าที่อาจจะต้องงานบริการอะนะรับอารมณ์มากกว่านี้ไหมแล้วจุดสุดท้ายของคลิปนี่คือบอกให้มาส่งเองแล้วสุดท้ายเขาไปส่งผู้ป่วยเองจริงๆนะฮะ<ม>เพราะไม่มีรถพยาบาลไปรับเขาเหตุการณ์แบบนี้มันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นห<ม>รือเปล่า นะครับค่ะมาติดตามกรณีการสร้างบ้านพักราชกาตุลาการที่เชิงดอยสุเทพค่ะตอนนี้ก็เป็นประเด็นขึ้นมามีการออกมาให้สัมภาษณ์ของอดีตตุลาการว่าอยู่ก่อนได้ไหม,มแล้วหลังจากนั้นค่อยมีการรื้ออยู่ไปสักสิปีก่อนล่าสุดนะคะทางเตือข่ายภาคประชาชนที่ต่อต้านและต้องการให้มีการรื้อบ้านพักออกทั้งหมดก็บอกว่าเตรียมที่จะมีการเคลื่อนไหว29เมษายน เรื่องนี้ทางผู้ประสานง,งานเรือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพนายเทรศักดูปสุวรรณบอกว่าตอนนี้เตือข่ายพักประชาชนยังไม่มีการเคลื่อนไหวจะรอข้อสรุปแนวทางการแก้ปัญหาจากนายกรัฐมนตรีวันที่29เมษายนโดยทางเตือข่ายพักประชาชนก็ยืนยันว่าขอให้มีการรื้อบ้านพักที่เลยแนวเขตป่าซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวจํานวน45หลังและอาคารชุด9หลัง ท้งกลุ่มบอกว่า29เมษายนจะมีการนัดประชาชนที่มีหัวใจสีเขียวมารวมตัวกันเพื่อรอฟังคําตอบพร้อมกันที่บริเวณประตูข่วงท่าแพพร,ร้อมกับมีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ และเหตุผลที่ต้องการให้มีการรื้อถอนบ้านพักออกบางส่วนในโครงการนี้ก็จะเป็นการเพื่อนไหว29เมษายนที่ต้องจับตามองกันต่อไปนอกจากนี้นะครับยังมีข้อมูลจากคุณบรรนรสบัวคลี่ซึ่งเป็นภาครีฮักเชียงใหม่ก็ให้สัมภาษณ์ในงานเดียวกันกับคุณธีรศักดิ์นี่แหละฮะคุณบรรนรสเนี่ยบอกว่าเดี๋ยว29รวมตัวกันก่อนหลังจากนั้นนัดอีกทีคือ6พฤษภาคมจะมีกิจกรรมชั้นรักดอยสุเทพ คือที่ต้องรวมตัวกัน29เาพราะวันนั้นจะเป็นวันที่นายกรัฐมนตรีจะพิจารณาว่าจะเอาอย่างไรกับบ้านพักสารป่าแหว่งนี้แต่ถ้าได้รับคำตอบที่ไม่เป็นที่พึงพอใจวันที่6เนี่ยจะรวมตัวครั้งใหญ่ยกระดับของการรวมตัวเป็นสงคราม9ก้าทัพเพราะจะเอาจริงเอาจังคุณบรรณรสและคุณธีรศักดิ์เนี่ยพูดตรงกันอยู่ว่าการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นมุมมองที่มองไปแต่เพียงเรื่องของกฎหมายอย่างเดียว แล้วก็การให้สัมภาษณ์ครั้งนี้อาจจะทําให้ในายกรัฐมนตรียิ่งตัดสินใจยากขึ้นดังนั้นในภาคของประชาชนจึงต้องรวมตัวกันแล้วก็ยกระดับแต่ถ้า29เมษาผลออกมาเป็นในเชิงบวกเนี่ยวันที่6พฤษภาที่นัดรวมตัวกันจะเป็นการรวมตัวเพื่อเฉลิมฉลองแทนนะฮะ,ฮะแต่ถ้าไม่ได้อย่างที่เขาคาดการณ์ไว้จะกลายเป็นสงครามก้าวทับอันนี้คือคุณบรรรสให้ข่าวไว้แบบนั้นครับ พักสักครู่ช่วงหน้าเรื่องใหญ่แล้วนะฮะกรณีของนายเอ็มที่ไปไลฟ์ถ่ายทอดสดทำร้ายแฟนสาวอย่างทารุนและป่าเถื่อนฮะสี่ข้อหาหนักที่โดนไปเนี่ยกำลังจะมีการแจ้งเพิ่มอีกของข้อหาเจ้าตัวเนี่ยรับสารภาพโวดร้ายมากนะฮะทั้งไม้กวาดทั้งเครื่องนวดที่กังวลกันคือตอนนี้แฟนสาวอาการเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามกัน